โจกจะกลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่หรือจะเละเป็นโจ๊กอีกรอบหลังส่งทนายยื่นฟ้องลุงตู่โทษฐานย้ายโดยมิชอบอัปเกรดจากหัวสุนัขมาเป็นแผงคอราชสีไพบูลเล่นบทองคครักพิทักษรัฐบาลอย่างสุดลิม ทั้งชนทั้งเฉลี่ยทุกเรื่องทุกเม็ดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัย,ชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการมาฝากกันเช่นเคยนะครับ โดนเด้งมานานกว่า1ปี5เดือนครับโจกหวานเจีย๊ยบพลตำรวจโทสุรเชษหักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับยามสามตาได้เลิกมอบหมายให้สิทธิงามลำยวงทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต่อสารปกครองกลางกรณีออกคำสั่งโยกย้ายตนเองจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตมมาเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย งานนี้โจกอ้างว่าคำสั่งโอนย้ายดังกล่าวกินเวลาผ่านมาก,กว่า1ปี5เดือนแล้วยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนความผิดและไม่มีการสอบสวนจากหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งปทปทปปชและสตองอตามกระบวนการที่ควรจะเป็นอีกทั้งเจ้าตัวก็ไม่ได้สมัครใจที่จะโอนย้ายไปในตำแหน่งดังกล่าวด้วยในเหตุผลที่ฟ้องลงตู่นั้นพลตรวจโ,โทสุเชตได้ยกคุณความดีของตัวเองว่าปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถในฐานะตำรวจที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน ด้วยการเข้าไปแก้ปัญหาคดีช่อโกงประชาชนนี่นอกระบบแก๊งโรแมนสแกมแก๊งอาชญากรข้ามชาติรวมถึงคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเอาจริงเอาจังจนผลงานเป็นที่ประจักษ์เรียกว่าพอโดนเด้งความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่และสารต่อทั้งที่เรื่องปากท้องของประชาชนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทำให้ปัญหาซ้ำๆเดิมๆไม่ห่างหายไปจากช่วงปราบปรามหนักๆ กวนกลับมาทำร้ายประชาชนอีกครั้งต้องบอกว่าการเยับตัวของในตำรวจคนดังคนนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะยุทธจักรสีกากีเริ่มมองกันว่าหนทางกลับเข้าสู่ร่วมประทุมวันไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆแล้วเพราะกระดูกชิ้นโตที่เป็นปัญหาต่อนในตำรวจคนดังนี้ก็คือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาพาบาตาร กำลังจะเกษียณอายุราชการคงไม่มีพลังพอที่จะหยุดยั้งการหวนคืนสู่ยุทธจักรของบิ๊กโจ๊กได้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจที่มีความสนิทสนมถึงขั้นถ้าบอกว่าเป็นเสมือนลูกรักของคนในเครือข่ายใหญ่แววว่าโจ๊กได้ไฟเขียว1ปี5เดือนที่เสียเวลาไปบัดนี้พร้อมจะกลับมาในตำแหน่งผู้ช่วยพบตรและคงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งอาจก่อนเดือนตุลาคมก็เป็นได้ หากมีคำถามว่าทำไมจึงมั่นใจกันขนาดนั้นคำตอบน่าจะอยู่ตรงที่จังหวะการเคลื่อนตัวของนายตำรวจคนดังที่ปรากฏตัวเป็นข่าวอยู่นึ่งๆโดยก่อนหน้านี้มีการพึ่งบารมีสารปกครองโจกหวานเจีย๊ยบได้เข้าพบนายวิษณุครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทำอย่างไรก็คงจะไม่พ้นสายตาของนักข่าวตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หาพานสามารถกลับสตชได้หรือไม่รองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่า กรอดีของบิ๊กโจ๊กให้ดูคำสั่งคสชที่9/2562ตอนหนึ่งระบุว่าผู้มาอยู่ในอัตรากำลังชั่วคราว20อัตราก็อยู่ต่อไปจนกว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีว่าบัตรนี้หมดความจำเป็นก็จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นช่องทางก็มีอยู่เช่นนี้และก็มีคนกลับไปด้วยวิธีนี้บ้างแล้ว เรียกว่าการเข้าพบเราวิศนุแบบจงใจให้เป็นข่าวเหมือนกับเป็นการย่างเชิงสืบให้รู้แน่ก่อนจะเคลื่อนไหวฟ้องลงุตู่ครั้งนี้ซึ่งนี่ยังไม่พอเมื่อพนวก,กับปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีที่แสดงความเห็นต่อกรณีบิ๊กโจ๊กร้องขอความเป็นธรรมจากสารปกครองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายให้ฝ่ายกฎหมายว่ากันไปแม้จะสั้นๆแต่ก็น่าสนใจ พราะถมองด้วยใจเป็นธรรมการสั่งย้ายพลตารวจโทสุรเช์หักพานจากข้าราชการตํารวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนโดยไม่มีการสอบสวนการกระทําความผิดนานถึง1ปี5เดือนห่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างที่สามารถจีบขึ้นมาต่อสู้ในทางกฎหมายได้และสุดท้ายตัวนายกรัฐมนตรีเองก็จะสามารถตอบคาถามของสังคมรวมทั้งสร้างความสมนฉันกับเครือข่ายใหญ่ระดับดีพสเตตซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าบิ๊กโจ๊กคือกล่องดวงใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฟ้าเปิดเมื่อไหร่ และเคลียร์ปมปัญหาได้หมดสิ้นก็ถึงเวลากลับถิ่นเก่าใช่หรือไม่แต่ก็นั่นอีกแหละครับว่าการฟ้องร้องก็เป็นสิทธิโจกจะฟ้องตุตู่ได้เหมือนกรณีทวินเปลี่ยนสีก็เคยฟ้องมาแล้วและก็ชนะด้วยแต่ก็มีบางความเห็นบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นดาบสองคมถ้าข้อมูลเหตุผลไม่เพียงพออาจจะโดนมากกว่าเดิมเพราะตัวเองเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงผิดตรงไหนอยากกระพริบตาครับ โจกหวานเจีย๊ยบจะกลับมาเป็นใหญ่เหมือนที่คำทำนายของเจ้าพิธีที่โจ๊กที่เที่ยววิ่งรอกบนบานสารกล่าวมาตลอดช่วงเวลาที่หายหน้าไปจากสื่อหรือเปล่าดูโจ๊กนั้นมั่นอกมั่นใจร้องชัยโยบนบานเสียงดังว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นตำรวจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปงานนี้จะยิ่งใหญ่หรือยิ่งเละเป็นโจกกว่าเดิมก่อนจบเดือนกันยายนนี้ได้รู้กันครับ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูน6ร่างที่พรรครวมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ยื่นยติเข้าสู่สภาจะเริ่มพิจารณากันวันนี้ก็คือ23กันยายนแล้วนะครับและจะมีการโหวตในขั้นรับหลักการในวันที่24กันยายนแต่ไพบูลนิติตตะวันรองหัวหน้าพรรพลังประชารัฐยังเล่นบทกัดไม่ปล่อยกับสียติของพรรครวมฝ่ายค้านที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา พุ่งเป้าไปที่การปิดสวิตสอวลลดอำนาจคอสชอและแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้แบบมีบัตรเลือกตั้ง2ใบหวังจะให้สียตินี้แทงก่อนเข้าสภาให้ได้หรือไม่ก็ยย้อเวลาออกไปให้นานที่สุดย้อนไปในวันที่พักร่วมฝ่ายค้านนะครับยื่นสียติดังกล่าวต่อชวนหลีภยัยประธานรัฐสภาภัยบุญก็ออกมาคัดค้านทันทีขอให้ชะลอยติดังกล่าวออไว้ก่อนโดยอ้างว่าสสที่ลงชื่อสนับสนุนสียตินี้ ซ้ำกันกับ2อยติแรกคือยติของพรรคร่วมรัฐบาลและยติของฝ่ายค้านที่เสนอให้แก้มาตรา256เพื่อตั้งส,สรมาพิจรณายกร่างรัฐมนูนใหม่แถมยังอ้างว่าลายเซ็นบางคนก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีการลงชื่อแทนกันก็เป็นได้ควรให้ฐานรัฐธรรมนูญตีความให้เสร็จสิ้นสงสัยว่าลงชื่อซ้ำกันได้หรือไม่เรื่องนี้ชวนลีภัยวินิจฉัยตามอำนาจของประธานสภาแล้วยืนยันว่าแม้สี่ยติหลังนี้เป็นการแก้ไขรัฐมนูนเหมือนกัน แต่เป็นการแก้คนละประเด็นคนละมาตรากับสยติแรกดังนั้นสสมีชื่อลงมีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกันจึงถือว่าไม่มียติไหนมีปัญหาสามารถบรรจุเข้าวาระการพิจารณาไปพร้อมกับสยติแรกได้แต่ภพบูล์ก็ยังโต้แย้งครับว่าการและแก้รัฐมนูญมาตรา25 6เพื่อตั้งสสรมาพิจารณายกร่างใหม่นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าสสรจะแก้ประเด็นไหนมาตราใดบ้างจึงมีโอกาสที่จะมาซ้ํากับประเด็น สี่ยติหลังของฝ่ายค้านที่ยื่นไปดังนั้นทางที่ดีที่สุดต้องยื่นตีความว่าแล้วภัยบูลก็ยื่นยติด่วนเพื่อเพื่อขอให้สภาพิจารณาส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูลวินิจฉัยสี่ยติของฝ่ายค้านว่าคัดรัฐมนูลหรือไม่เนื่องจากมีการลงชื่อซ้ํากันแต่ยติของภัยบูลก็ถูกตีตกไปสรศักดิ์เพียเวสเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ายติของภัยบูลที่ถูกตีตกไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวราระการประชุมของรัฐสภาได้ เนื่องจากไม่เข้าข่ายเงื่อนไขามาตรา156ของรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาได้มีความเห็นเสนอไปยังประธานรัฐสภาซึ่งมาตรา156กำหนดเงื่อนไขการประชุมรัฐสภามีทั้งหมด11วงเล็บตรวจสอบดูแล้วไม่มีข้อใดที่ให้ระบุให้รัฐสภาพิจารณายติเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยในเรื่องใดที่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูนจึงต้องตกไป ถึงจะไม่สามารถยับยั้งสียติของฝ่ายค้านได้นะครับแต่ไพ่บุญก็ไม่ยอมแพ้คราวนี้เปลี่ยนมาเล่นมุกใหม่ประกาศเล่นงานส,สัสเพลียนเวทด้วยมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยอ้างว่าการไม่บรรจุยติของตอนเองเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นการทําให้ตนเองเสียหายและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา157 จะต้องดาเนินการฟ้องคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอย่างแน่นอนแบบว่างานนี้ยังไงยังไงไพ่บูลก็ไม่ยอมจบบทบาทของไพ่บูลก่อนจะมาเป็นสสเคยเป็นอดีตสอวอเป็นอดีตป,ประธานคณะกรรมการเป็นรูปแนวทางมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติทําหน้าที่ชนกับวัดพระธรรมกายตรวจสอบรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมาอย่างเข้มข้น โดยเป็นผู้ยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ในคดีโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเลขาสชไปเข้ากูที่ทำเนียบจนกระทั่งสารรัฐมนูลพิจารณาวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดสุญญากาศและคอสชก็เข้ามายึดอำน,นาจเมื่อถึงคราวเลือกตั้งไพบูลได้ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปชูแนวทางพุทธศาสนาในการหาเสียงประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและได้เป็นสสบัญชีรายชื่อคนเดียวของพรรคต่อมา ได้ยื่นยุบพักตัวเองและก็มาเข้าสังกัดกับพักพลังประชารัฐได้รับการโปรโมทให้นั่งตําแหน่งรองหัวหน้าพักไม่ใช่แค่สสอหางแถวเปลี่ยนสถานะจากหัวสุนัขมาเป็นแผงคอราชสีทันทีดังนั้นไัยบู์จึงต้องตอบแทนด้วยการเล่นบทองครักษพิทักษรัฐบาลสามปอเรียกว่าชนดะไม่ว่าจะเป็นเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทที่ถล่มลุงตู่จากเรื่องถวายสัตว์หรือฟัดสีกุมารเพื่อดันลุงป้อมขึ้นนั่งหัวหน้าพัก รวมทั้งปกป้องรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวนค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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m และถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใด ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถึงโดยตรงที่พอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา n อ r p o d c s t t ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเราเราไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ